มีคำกล่าวว่าเมื่อมีคนมาหาเหมือนเทวดามาโปรดคุณแม่ชอบคำนี้มากเลยค่ะเพราะวันนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์โทรมาหาท่านยิ่งกว่าเทวดามาโปรดอีกค่ะท่านมาให้กำลังใจลูกศิษย์ท่านมาเพื่อจะบอกกับพวกเราว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเป็นที่ชื่นอกชื่นใจของท่านเสมอเลยวันนี้ท่านมาจาริกในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วสามารถที่จะเห็นการทำงานของพวกเราในนามของเสถียรธรรมสถานและเราก็เห็นกำลังใจที่ท่านอาจารย์มาเยือนพวกเราความสามารถของการทำงานบวกเช่นนี้จะมีอานิสงส์ต่อโลกเสมอค่ะเราทำงานคนเดียวก็สุขคนเดียวทำงานเป็นทีมก็สุขทั้งทีมพุทธบริษัท4จะต้องช่วยการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาคุณแม่เชื่อว่าการบรรลุธรรมไม่มีเพศวัยชนชั้นวรรณะเราสามารถเป็นหนึ่งในการเข้าถึงความเป็นอิสรภาพได้มาร่วมกันเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการพ้นทุกข์และนี่คือการก้าวธรรมของเราใน40พรรษาที่คุณแม่มีครูบาอาจารย์ที่อยู่ในใจของเราทำงานนี้ถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระธรรมเป็นแม่มีสังฆะหรือหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งพุทธสาวกและพุทธสาวิกามารวมตัวกันจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนั่นคือธรรมทายาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะธรรมสวัสดีนะคะ